เสียงที่เราบันทึกด้วยโปรแกรม audacity นะครับอาจจะเป็นโมโนเสียงที่เป็นโมโนก็จะทำให้เวลาที่เราเปิดฟังเนี่ยจะดังที่ลำโพงเพียงข้างเดียวเราสามารถจะปรับเสียงจากโมโนให้เป็นสเตอริโอได้เสียงที่เป็นสเตอริโอนะครับเมื่อเปิดฟังเนี่ยก็จะดังที่ลำโพงทั้งสองข้างในการปรับเสียงโมโนให้เป็นสเตอริโอนะครับให้ทำการดับเบิลคลิกไปที่แทร็กเพื่อ เลือกเสียงทั้งแทร็กนะครับแบบนี้หรือคลิกไปที่ตรงนี้ก็ได้เมื่อเลือกไปแล้วนะครับให้คลิกไปที่เมนู e d i t แล้วก็คลิกไปที่ Duplicate หรือกดปุ่ม c t r t r o l ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม D ก็ได้มันก็จะทำซ้ำแทร็กขึ้นมาอีกแทร็กหนึ่งจากนั้นให้คลิกไปที่ลูกศรแล้วก็เลือกไปที่ make stereo track หลังจากที่เลือกไปแล้วนะครับ แทร็กก็จะเป็นสเตอรโอแล้วให้ดูที่ตรงนี้นะครับแทร็กนี้ก็จะมี2 channel แบบนี้นะครับตอนนี้เสียงก็เป็นเสียงสเตอรโอเรียบร้อยแล้วครับเวลาที่เล่นก็จะดังที่ลำโพงทั้ง2ข้างครับ